การเดินทางสู่ความสุขศีลสมาธิปัญญาความสงบกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลความรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาศีลกำจัดกิเลสอย่างยาวสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบคือความโลภโกรธหลงที่ออกมาทางการพูดทางการกระทำกิเลสอย่างกลางคือความโลภโกรธหลงที่เกิดทางใจกิเลสอย่างละเอียดคือความโลภโกรธหลงที่พร้อมจะเกิดขึ้นแค่ควบคุมอารมณ์อย่างเดียวอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้คนมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้เอาแต่ใจกันเยอะใช่ไหมพอเขาเริ่มรู้จักเอาไปใช้เท่านั้นแหละความสงบมันจะเกิดอยากให้ทุกวัดเนี่ยเริ่มกันอย่างเนี้ย ชาวพุทธเราจะได้มีธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคือความสุขศีลสมาธิปัญญาความสงบกายวาจาที่เรียกว่าศีลความรักษาใจมั่นชื่อว่าความโลภโกรธหลงที่เกิดทางใจ